รรยากาศภายในวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ในเวลานี้เป็นบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชุ่มชื่นเบิกบานใจของเหล่าผู้มีบุญกับการที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นเนื่องในวันออกพรรษาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่24ตุลาคมพุทธศักราช2561เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษาวันพระขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันสำคัญที่น้อมนำผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยการปฏิบัติธรรมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสโดยได้รับความเมตตาจากพระปลัดอัสดางสิริปุญโญนำสาธุชนชาวไทยในโจฮันเนสเบิร์กและชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากเรือโทโกเมศกมลนาวินเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพิทโทเรียสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นบรรยากาศของความสุขที่อบอวลไปด้วยกระแสแห่งความสงบที่เกิดขึ้นจากภายในในภาคสายดำเนินไปด้วยความปลื้มกับพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยท่านเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยดวงใจที่มุ่งตรงต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูชาบุคคลที่ควรบูชาจึงนับเป็นทานที่ได้อานิสงส์มากโดยในครั้งนี้พระปลัดอัสดางสิริปุญโญท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าการทอดผ้าป่าเป็นพุทธประเพณีที่งดงามทุกท่านในที่นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจให้พระภิกษุได้รับความสะดวกตามสมควรได้มีกำลังในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานำแสงสว่างแห่งพุทธธรรมคำสอนไปสู่ใจชาวโลกการสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาได้สร้างความอิ่มเอมใจให้แก่ผู้มีบุญอย่างต่อเนื่องโดยพิธีตักบาตรเทโวโรหณะถูกจัดขึ้นด้วยความปลื้มใจเปิดโอกาสให้ชนทั้งหลายได้ทบทวนถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระพุทธองค์ได้เสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกหลังจากโปรดพุทธมารดาพร้อมกับได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสามให้แลเห็นซึ่งกันและกันได้เป็นการตอกย้ำว่านรกสวรรค์นั้นมีอยู่จริงในการนั้นชนทั้งหลายจึงดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเช่นเดียวกับทุกท่านในที่นี้ที่ได้ใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าด้วยการสั่งสมมหาทานบารมีสร้างบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นแก่ตนนับเป็นบุญลาภอันยิ่งใหญ่ของผู้มีบุญในโจฮันเนสเบิร์กที่ได้ปรารภเหตุเนื่องในวันออกพรรษาชักชวนกันมาสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาโดยปิดท้ายความปลื้มปิติในครั้งนี้ด้วยการประกอบพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานได้เดินทางไปปล่อยปลาร่วมกันณบาลเตอร์โบด้วยความเบิกบานใจกิจกรรมบุญตลอดทั้งวันไม่เพียงสร้างความสุขใจให้กับทุกท่านแต่ยังได้ตอกย้ำถึงความตั้งใจที่จะช่วยกันสร้างสันติภาพด้วยกระแสแห่งสันติสุขไปสู่ใจชาวโลกพร้อมนำพาชาวโลกให้เข้าถึงธรรม